ไทยซอนอัปเดตกับข่าวคราวอเมริกันเกมวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของ NBA กันบ้างครับเป็นเรื่องของนิวยอร์กนิกส์กับคาร์เทนี่ทาวบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องเก่าไม่ใช่เหรอทาวโดนเทรดจากทิมเบอร์วูฟต่อให้เช้าวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนิกส์กับคาร์เทนี่ทาวจะเจอทิมเบอร์วูฟมันก็ไม่ถึงกับว่ามีอะไรที่หวือหวาหรือเปล่าอาจเจอกันเองมันก็อาจจะเป็นการอุ่นเครื่องที่น่าสนใจแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงเรื่องของการที่นิกส์เนี่ยสามารถจัดสรรเพดานค่าจ้างเอาคาร์เทนี่ทาวเข้ามาเติมในทีมทั้งที่คุณมีเจอร์มันแมนซันแล้วก็ไปเทรดเอามิคาบริดเจสเข้ามาได้ยังไงมาให้เกินเพดานการลงโทษขั้นที่2ของ NBA ที่วางกฎเหล็กเอาไว้ปรากฏว่าทอมทิโบโดนะครับซึ่งเขาเป็นอดีตผู้บริหารทีมบูฟแล้วก็เป็นโค้ชอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการวางแผนเอาไว้นะประมาณ5ปีละมันเริ่มตั้งแต่สมัยเอาเจเลนบรอนสันเข้ามาในทีมเมื่อปี2021ตอนนั้นน่ะเซ็นสัญญา3ปีแรกเซ็นแบบถอยหลังเลยนะครับต่อให้ไอ้สัญญาชุดใหม่ที่เพิ่งจะเซ็นออกไปอีกอ่ะมันจะมีผลปี2025แต่ไอ้ความเหลื่อมของค่าจ้างเนี่ยมันจะเซฟจากปีที่แล้วมาเป็นปีนี้อยู่ที่ 1.3 ล้านเหรียญมิเชลโรบินสันเซ็นเตอร์ของทีมอ่ะก็เซ็นต่อไว้เมื่อปี2022สัญญาถอยหลังอีกเหมือนกันปีที่แล้วกับปีนี้มันก็จะเซฟอีก 1.3 ล้านเหรียญแล้วก็พรีเชตอชุยว่าซึ่งเป็นตัวรีสตริคฟรีเอเจนต์ทีมก็ไม่เก็บเอาไว้ 6.3 ล้านเหรียญปล่อยให้เป็นอิสระปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักเป็นเดือนไม่มีใครเอาทีมเซ็นกลับมาใหม่ให้เขา6ล้านเหรียญเซฟไปได้3ล้านเหรียญอชุยว่ากระหยองเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วมาถึงในการดราฟต์การดราฟต์เนี่ยเดิมทีนิกส์มี10อันดับ24และ25พวกเขาไปเล่นแม่แปรธาตุเอา24นะถอยมาเป็น34แล้วบางคนบอกเฮ้ยมันขาดทุนหรือเปล่าวะแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องของ salary cap เพราะว่าขั้นบันไดในการเซ็นสัญญาตัวรุกกี้เนี่ยมันมีอยู่นะครับ25เดิมทีเนี่ยอย่างพาโคเมดาดิเยที่ทีมเซ็นอ่ะพวกเขาก็เซ็นอยู่เพียงแค่ 80% ตามกฎที่ตัวรุกกี้จะได้รับอันดับที่25แล้วการที่คุณลดอันดับมาเป็น34เนี่ยคุณก็เซฟได้อีกประมาณ8แสนเหรียญรวมไปรวมมาตรงนี้ทีมก็เซฟไปอีก 1.3 ล้านเหรียญด้วยกันแล้วมาถึงอีกครั้งหนึ่งนิกส์ที่เอาไอ้การเทรดชุลมุนตอนเอาจูเลียสแรนเดิลออกไปใช่ไหมครับดองเตอร์ดิวิเจนโซออกไปเอาการเทรดทาวเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเป็นทีมที่รับขยะซึ่งปรากฏว่านิกส์เนี่ยไปเอาตัวประกอบนะครับพวกชาร์ลีบราวน์เดวอนเจฟฟรีย์ดวนวอชิงตันเนี่ยค่าจ้างพวกนี้มัดรวมกันได้ 6.8 ล้านเหรียญไปโยนให้กับทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตซึ่งเขามีเพดานค่าจ้างพร้อมที่จะรับเอาไว้ได้แถมเงินให้อีก 400,000 เหรียญด้วยสิทธิ์ในการดราฟต์รอบ2แถมให้อีกด้วยตรงนี้ก็เคลียร์แคปเข้าไปได้ตั้งเยอะทำให้คาร์เทนี่ทาวเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาช็อกเหมือนกันนะจากทีแรกเนี่ยคิดว่ารู้มาบ้างแหละว่าลีออนโรสซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริหารทีมนิกส์เป็นอดีตเอเจนต์เขาเองนะสนใจเขาแต่เขาก็คิดว่าโหค่าจ้างเขาเนี่ยมันจะเริ่มแพงขึ้นมากว่าเดิมถึง13ล้านเหรียญนิกส์สามารถทำได้เฉยเลยนะครับแล้วอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอีกที่เขาเรียกว่าเป็นคนปิดทองหลังพระชื่อว่าบร็อกอัลเลอร์คนนี้เนี่ยเป็นรองประธานฝ่ายวางกลยุทธ์ของทางนิวยอร์กนิกส์เคยมีผลงานสมัยอยู่คลีฟแลนด์คาวาเลียสก็ช่วยกันวางแผนออกมาทั้งหมดเนี่ยแหละครับมันถึงทำให้คาร์เทนี่ทาวมาอยู่นิวยอร์กนิกส์ในแบบที่เซฟเพดานค่าจ้างแล้วไม่ทำให้นิกส์ต้องใช้เงินเกินนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มองให้เห็นนะครับว่าระบบกีฬาคนอเมริกันเนี่ยมันไม่ใช่คุณมีเงินถุงเงินถังอย่างเดียวคุณต้องมีฝ่ายวางกลยุทธ์ในเรื่องเพดานค่าจ้างมันถึงจะทำให้มีซูเปอร์สตาร์เข้ามาเติมได้ก็นั่นเป็นเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้แหละครับกับกรณีของนิวยอร์กนิกส์ที่ทำงานได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวครับ